สวัสดีครับพันศักดิ์วิทยาสารของจริงต้องสองโป้ครับผมสวัสดีครับเต้นวิธีสางครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับพากันมาหาอยู่หากินน้ำทักเนาะครับผมหาอยู่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องครับช่วงนี้ก็ถือว่าชุ่มช่ำไปด้วยสายฝนเนาะพทักเนาะฝนตกลิ้นปล่อยปล่อยมันฮอดบรรยากาศฮอดย่ำมันหรอบ่ตัวนี้ฮอดคือว่าฮอดย่ำฝนไปครับตัวนี้มันก็น่าจะเขาแน่บ่เขาแน่เนี่ยพี่น้องโอ้พี่น้องครับมื้อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาหาอยู่หากินน้ำทักเนาะครับผมมื้อนี้ก็มาหาไส้ไส้กุ้งเซ่ๆหลังเดียวครับพี่น้องไส้ใหญ่คือเก่าละไส้ใหญ่คือเก่าไส้หลังเดียวว่าครับพี่น้องครับผมก็เลยมาใส่น้ําคล้องนําครับผมเอาใส่เลาะใส่คล้องนําพี่น้องสักเนาะครับพี่น้องครับผมครับช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนพี่น้องเอ้ยระมัดระวังนี่แต่ว่าเป็นจังได๋พอสักมื้อนี้ฝนตกคือบ่มีฟ้าห้องฟ้าเหลืองคือมีร่มมีเล่มหยังคือตกลงมาซื่อๆตัวนี้มันเป็นจังได๋มันอันนี้เราเด้อถ้ามันช่วงฝนไม่ฟ้าไม่นี่บ่เป็นตะลงมาครับพี่น้องเป็นจังได๋อันนี้ฝนเก่าบ่นี่มันอยากไอ้นั่นไปจังน้อยแล้วมันอยากซ่าไปจังน้อยแล้วครับโอ้เพราะว่าฝนไม่เฮาตกมาแล้วเนาะครับผมอันนี้นี่บ่มีลมมีหยังพี่น้องครับบ่มีปีมีคุยหยังพี่น้องครับเนี่ยตกลงมาซื่อๆนี่พี่น้องครับผมครับเพราะว่ามันฮ้อนมันเอาหลายแล้วมาทักเนาะโอ้ว่าบ่ได้ฮ้อนนี่ฮ้อนจนว่าตับแตกๆพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องครับฮ้อนคักคนแน่อยู่พี่น้องครับแต่ว่าบัดนี้ฝนนี่ตกมาเย็นชุ่มช่ําดีครับใครแน่ตกลงมาเพื่ออันให้ใครฮ้อนมาเถอะไปพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวพระกันคลิปนี้ก็พากันมาใส่กุ้งพี่น้องเอ้ยสําหรับทางช่องประทักเข้าก็ได้พี่น้องครับก็หาอยู่หากินแบงค์สิแล้วเนาะประทักเนาะหนาวฮ้อนบ่ฮ้อนจังได๋มันแดดคักนะอันนี้แดดบักคักพี่น้องครับผมครับนี่ฝนก็เลยตกลงมาให้พี่น้องครับเบิ่งแน่เมฆก้อนนี้พี่น้องครับพุ่นน่ะครับเมฆก้อนนี้บ่บางนี่หั่นแดดเต็มฟ้าพี่น้องครับมื้อนี้เนาะประทักเนาะแม่นครับผมอันนี้นี่เพิ่งเปิดปลายลงมาพี่น้องครับผมครับความชุ่มช่ํานะครับเนาะพี่น้องครับผมครับมานี่มาบ่นํากันพี่น้องครับผมครับพากันมาใส่กุ้งพี่น้องเอ้ยสําหรับไส้ตัวนี้ก็ถือว่าจังได๋พี่น้องครับผมครับถือว่าเป็นของเด็ดพันธุ์ทักกะว่าได้นําทักเนาะบ่ตายก็ยังไส้นี่ล่ะพี่น้องครับพันธุ์ทักกะได้หากินอยู่ปีบ่ซาดพออยู่ได้กินไปเถอะล่ะพี่น้องเอ้ยครับผมครับก็หาก็พออยู่ได้กินอยู่บ่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาก็ได้นําทักเนาะคํามันถือก็ได้ครับผมใครแน่เวลาพี่น้องครับพุ่นน่ะโอ้มีวิธีการตัวพี่น้องครับการใส่กุ้งก็ได้มาใส่บะลำบะล้อยไปได้พี่น้องครับผมครับมีคู่มีบาบ่พันทักก็ใส่ไปตามที่เคยได้ลำเลียนมาล่ะพี่น้องโอ้แสดงว่ามีคู่มีบาตัวนี้แม่โอ้โหเป็นธรรมดาพี่น้องครับผมเพิ่นก็มีวินั่นของเพิ่นพี่น้องครับถือว่าเป็นวิชาเพิ่นล่ะพี่น้องครับสำหรับพันทักก็ได้การใส่กุ้งนี่ก็ได้เป็นวิชาเป็นอาชีพเพิ่นพี่น้องครับซึ่งถือว่ามีความชำนาญพอสมควรอยู่จากประสบการณ์10กว่าปีเนาะพันทักเนาะครับผมแม่วันนี้เฮาก็เบิ่งลู่ทางเบิ่งท่าทางเบิ่งมองเบิ่งบอนแล้วรับมองนี่ละพันทักว่าพี่น้องครับบ่พลาดแน่นอนสําหรับพี่น้องนั่นน่ะอันนี้ใส่กุ้งนี่เฮาใส่จักมื้อจังสิบ่ยามครับคําใส่ใหญ่จังซี่ใส่ใหญ่นี่ใส่แซ่บ่ได้ครับประมาณจัก 2-3 มื้อค่อยมายามเทื่อนึงก็ได้โอ้จังมาหลุดน้ํากันบ่อีกเทื่อนึงเนาะมันก็เป็นบางเจ้าอยู่บางเจ้าคงเฮ็ดหลายหลังทุกคนยามทุกมื้อจามทุกมื้อก็ได้ครับแสดงว่าบ่ตายบ่น้ําบ่นองบ่เสียนี่บ่ได้ตายครับมันก็อยู่ได้หั่นแหละมันเนาะโอ้น้องเลยปะนี่อ๋อฝนก็เริ่มลงมาพี่น้องครับผมครับอันนี้คือความภาพบรรยากาศความชุ่มเย็นนะเพื่อนเนาะไอพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเพื่อนเนาะโอ้ยจะมันคักมันแน่พี่น้องครับปีนี้ก็ได้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับฝนก็ถือว่าตกต้องตามฤดูกาลนี่ดอกพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะเป็นจังได๋ต่อเนาะครับเนาะแต่เพิ่นว่าปีนี้ฝนดีตั่วฟ้าทักว้ายเพิ่นว่าฝนฟ้าปีนี้ฝนดีเดี๋ยวบ่ดีหน้าลุ่มล่ะที่ท่วมพุ่นล่ะพี่น้องครับเพิ่นว่าขึ้นแต่ว่าปีกายนี่ก็ดีอยู่ปีกายก็ได้แต่ก็ยังบ่ปานใดแต่ว่าปีนี้นี่ขึ้นว่าโอ้ฝนตกแต่หัวปีเลยพี่น้องครับขึ้นว่าหน้าสิได้ฝนน้ําท้าอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับเอ้าเดี๋ยววันนี้พากันใส่กุ้งไปซะก่อนน้ําทักเนาะครับผมเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันเบิ่งพุ่นครับตอนยามพุ่นล่ะพี่น้องครับว่าเฮาจะมาหรือบ่มาน้ําทักเนาะติดตามพี่น้องครับมื้อนี้ก็หากินอยู่หนองกระทุ่มคือเก่าเด้อเอ้าเดี๋ยวใส่กุ้งสักก่อนนะครับเดี๋ยวรุ่นตอนหยาน้ํากันครับพี่น้อง
สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆสวยๆครับผมสวัสดีครับตอนเช้าๆบ่บ่เช้าเด้อสวยขึ้นมาแล้วเช้า 8:00 นครับพี่น้องครับครับต้อนรับมื้อนี้ก็พากันมายามไสลําซักเนาะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี่พี่น้องครับพากันมาไสไว้ครับผมเอ้าพี่น้องครับผมครับมาลุ้นน้ํากันเบิ่งตลาดทางช่องพันทักนี่เพิ่นว่าโอ้อันนี้ล่ะพี่น้องครับผมครับไสนี่มันว่าไสคู่บุญพันทักพี่น้องครับไสคู่บุญคู่ช่องเฮามาถึงแล้วน้ําซักเนาะเพื่อนว่าพี่รองครับพอดีได้กินก็ยังใส่อันนี้แหละพี่รองเอ้ยแต่ว่าเมื่อนี้บ่ฮู้ว่าจะเป็นจังได๋ครับผมเอ้าเอาก็เป็นปลวกอาฟ้าเพิ่นน่ะนี่เด้มันปลาดินบ่หึไปพี่รองครับผมรุ่นบ่ต้องกันก็ได้พี่รองครับผมครับเมื่อนี้ใส่ไงใส่ซิ่งพี่รองครับใส่กุ้งพี่รองครับผมของพันธักใส่นี่นี่เคยทําสถิติได้ปลานี่จักโตครับผมปลากับกุ้งนี่โอ้ว่ามันหลายเติบอยู่อยู่ดิเคยทําสถิติหลายสูงสุดนี่ได้ฮอดมื้อละถ้วยบ่ใส่หลังเดียวเนี่ยเมื่อละ 3-4 ถ้วยได้อยู่โว้ถ้วยน้อยที่ว่าซักตักไปขายนะแม่นป่านั้นบ่ได้นี่พออยู่พอกินตัวซั่นน่ะเอ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิหมานบ่หมานพี่น้องเออมันบ่รู้น้ำกันว่ามื้อนี้ใช่จักถ้วยมาทางเนาะครับผมหรือว่าหานังเสียเขาเอิ้นอีหลงหึเขาเอิ้นว่าอีหลงบางบางอะไรจังหวัดนะลงไปใส่ฮะมันลงเขามานี่แล้วโอ้ก็เลยเอิ้นว่าอีหลงมันลงเขามานี่ใส่นี่อ๋อพี่รองครับทําเบิ่งน้ํากันพี่รองเอ้ยมื้อนี้อีหลงของเฮาจะทํางานหรือบ่ทํางานนะครับเนาะครับผมมาบ่มาพี่รองครับผมติดตามเบิ่งน้ํากันพี่รองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะมาทักเนาะแม่นใส่ง่ายกู้ง่ายพี่รองครับผมครับแต่ว่าผลนี่เพิ่นว่าคํามานี่ก็มานคักอยู่ดอกคําบ่มานฮะลางเทื่อก็บ่มีก็มีบ่มีจักโตอีกมีอีหลีล่ะเบิ่งน้ํากันพี่รองครับผู้บรรยาชาวบ้านพี่รองครับผมครับรับการหาอยู่หากินมื้อนี้พี่รองเอ้ยยามใส่กุ้งอะไรพี่น้องครับมิกซีรีปาจีฟังคำโว้โว้ยโว้ยโอกาสมันเขามีแต่ปลาบูเอ้ยปลาบูมันมักเข่านี่ติดอยู่ในพัทักปลาบูเขาไปกินกุ้งแล้วมีแล้วพวกกุ้งมันบ่ถือตัวปะเนี่ยปลาคงปลาคอมบ่ค่อยมีบ่บ่ทำไมพี่น้องมึงก่อนอ่ะโอ้ยกุ้งทั้งหลอกพี่น้องเลยนะเท่พี่น้องมึงก่อนพี่น้องครับผมครับมือรุ่นน้องกันพี่น้องครับผมอาจจะมายำสวยเนี่ยแต่ว่ากุ้งมันออกได้อือพี่น้องครับเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยสิหยาบสายในจักน้อยเวลามื้อนี้พี่น้องถ้าอยากได้กุ้งตรงมันต้องงามเซาโอ้ครับมาสามารถสายเลยสายมันมีสิทธิ์ออกได้เนาะซะเนาะแม่นเอ้าพี่น้องครับรุ่นน้ํากันเบิ่งก่อนน่ะพี่น้องเอ้ยว่าเขาจะมานซําใดพี่น้องครับโอ้ปลาครับของก็มีตัวนี้พันทักมีซุแนวปลาเนาะแม่นมีซุแนวปลาเบิ่งนะพี่น้องครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นปลาบูพี่น้องครับผมปลาคอเข่าบ่ครับพันทักปลาคอบางเพียกับเขาน้ำอยู่คือกันปลาคอปลาขิงนั่นนี่นะครับคุณเอาเบิร์ดเดินครับผมคอยสั่นลงไปทั้งทีแล้วนั่นโอ้สั่นแข้งไปแข้งมาเริ่มพี่น้องครับงานห้องบนเหวมาตักพันดีๆก่อนพี่น้องครับนี่ได้สำเร็จเนาะพี่น้องเลยคูณพี่น้องครับโอ้ปลาบูจักโตนี่5โตพี่น้องครับนี่แต่ปลาบูล้วนๆเลยพี่น้องครับพูนะคือยังปลาแหละพี่น้องมันแล้วมันยำยังน้อยนึงก็ได้ออกครั้งนึงเสียปลาบูก็กินห่อยว่าของที่ไส้นี่เป็นไส้ปลาบูซะเป็นหยังมื้อนี้พี่น้องมันคืออะไรแต่ปลาบูครับแท้ไส้ปลาบูว่าติอือไส้ปลาบูนี่ครับผมแต่ว่าพี่น้องครับมื้อนี้ผมเสียวทั้งไส้ทั้งไส้ทั้งผ่าแร่ขึ้นมาตากซะก่อนโอ้เฮาตากไว้ซะก่อนตากไว้มื้อย่ําแรกก็มาใส่ใหม่ครับโอ้ครับผมครับเป็นการตากพี่น้องครับทําความสะอาดแล้วพี่น้องครับผมมันจะเข้าดีเข้ากี่ชั้นเข้ากี่ไข่น้ําว่าเข้ากี่สนิมเอาพี่น้องครับเดี๋ยวมาทักเอาขึ้นมาซะก่อนพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ป๊าพี่น้องครับผมครับมีได้ใส่งามๆพี่น้องครับปลาบูพี่น้องเอ้ยสุดยอดเมนูเด็ดเลยพี่น้องครับปลาบูนะครับเนาะผู้บางคนเนี่ยไป1พี่น้องครับผู้บางคนกลับไปต้มยำต้มหยังหลายอย่างหลายแนวหลายอย่างหลายแนวมันก็คนเพราะว่ามันแซ่บได้ปลาบูเนื้อมันหลายนะทักเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวมาทักเอาอย่างขึ้นมาทักก่อนพี่น้องครับเอาอันไส้ขึ้นมาตากมันอย่างดีจังไปเบิ่งติดตามจะเป็นเมนูอย่างนั้นทักเนาะครับผมไปพี่น้องครับเฮาบ่ได้